สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาเปิดกล่องโทรเลบาอีกเช่นเคยอีกแล้วครับผมนะผมขี่มาอีกแล้วดังนั้นอย่าเสียเวลามาเปิดกันเลยผมนะเดี๋ยวครั้งนี้จะมีเซอร์ไพรส์พิเศษผมนะสำหรับคนที่อยากจะได้บ้างครับผมนะเห็นผมขี่มาอะไรมาผมนะโทรเลบาต้องบอกตามตรงนะหลังๆยิ่งเวลาผ่านไปมันยิ่งยากขึ้นคือผมไม่รู้นะว่าพวกตุ๊กตาอะไรขี่ง่ายขึ้นหรือเปล่าแต่ฟิกเกอร์นี่หลังๆแม่งรู้สึกเล่นยากขึ้นเรื่อยๆครับผมนะดังนั้นทุกท่านน่าจะลำบากกันไม่ต้องกังวลไปผมนะผมมีตัวช่วยให้ท่าน ถ้าท่านสนใจกันนะรอชมหลังคลิปตอนท้ายผมนะผมจะบอกให้ว่าจะทำยังไงมันยากจริงท่านแล้วมันก็แพงขึ้นด้วยแต่ว่าบางทีมันมีตัวที่ผมอยากได้มันก็อดใจไม่ได้นะมันก็ต้องขี่มาโอเคงั้นเราก็มาเปิดกันเลยผมนะว่ารอบนี้เป็นอะไรบ้างพูดตามตรงผมก็จำไม่ค่อยได้บางทีคีบหลายสื่อแล้วเกินเดี๋ยว DC 7เดี๋ยวโทเลบาบ้างอะไรบ้างผมเนี่ยเปิดออกมาแล้วอู้อ้ออู้โอเคครับผมนะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเราจะมาเริ่มจากกล่องไหนก่อนดีฮึบวางก่อนเริ่มจากนี่แล้วกันครับผมนะไม่รู้ทุกท่านเคยดูเรื่องนี้กันหรือเปล่านะมันชื่ออะไรนะตัวนี้ผมเอาจริงผมก็ลืมอ่ะเนี่ยแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่บอกชื่อด้วยตายฮะตัวนี้ครับผมนะฟิกเกอร์ของโคโนซูบะนั่นเองครับผมนะลิมิเต็ดเอดิชั่นจากเซกานั่นเองครับผมนะคือผมรู้ว่ามาจากเรื่องโคโนซูบะแล้วผมก็มีแพลนว่าจะดูเรื่องนี้อยู่ครับผมนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าคุณเธอเขาชื่ออะไร นะจำได้ว่ามีบทบาทในเรื่องโคโนซูบะเยอะผมนะก็จัดมาครับผมนะคือผมมีไนท์แมร์ไงโคโนซูบะผมมีไนท์แมร์ตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเสียดายตอนอความาคีบไม่ทันแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดมาอีกรอบหรือว่าผมไปเห็นก็จะคีบต่อผมนะได้มาแล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนครับผมนะต่อไปโปรเจกต์รีซีโร่ครับผมนะหลายท่านน่าจะเห็นผมคีบเลมแลมอะไรเยอะแล้วครับผมนะผมไปเจอตัวนี้มาก็เลยเออไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนครับผมนะฟิกเกอร์ลีซีโร่เบียทริกครับผมนะเบียทริกนั่นเองเป็นคุณหนูโลลี่ที่โลลี่หรือเปล่าโหรายละเอียดอะไรดีใช้ได้เนี่ยเก็บไว้ก่อนผมนะเบียทริกถ้าเกิดใครที่เบื่อเลมหรือแลมผมไม่รักเอมิเลียแล้วก็เบียทริกครับผมนะนี่เก็บไว้ก่อนอันนี้แล้วก็ฟิกเกอร์อันนี้ครับผมนะรุ่นใหม่คริตเตอร์แอนด์กราเมอร์นามิชุดว่ายน้ำนั่นเองครับผมนะมันคู่มากับโรบินชุดว่ายน้ำแต่ว่าผมคีบทั้ง2ตัวเลยผมนะนามีชุดว่ายน้ำโอเย ใครสนใจเก็บวันพีซครับผมนะนี่สุดยอดมากๆแต่ผมจะเก็บไว้ก่อนอันนี้ครับผมนะเราจะมาเปิดกันอันนี้อันแรกและครั้งแรกของตอนนี้ผมนะและนี่มันอันสุดท้ายของกล่องนี้เลยว่ะเวนกรรมโอเคผมนะนี่เป็นอันที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้มาผมไม่นึกว่าซีรีส์คิวพอสเกจะทำตัวนี้มาแต่เมื่อทำมาปุ๊บผมเก็บมาทันทีนั่นก็คือคิวพอสเกตติ๊ง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 คิวพอสเกตโจรูโนโจบานานั่นเองครับผมนะอันนี้ผมจะเก็บเลยเว้ยในฐานะคอโจโจด้วยกันครับผมนะ
ต่อไปมันจะมีบูจาราตี้มาด้วยนะผมเห็นแล้วตัวอย่างบูจาราตี้คิวพอดเก็ตไม่แน่ใจจะทำครบทีมหรือเปล่าแต่ว่าโจรุโนมาแล้วผมนี่ต่อเลยครับอันนี้ต้องต่อว่ะไม่ไหวผมรอมานานเว้ยเคตึงตึงยิ่งช่วงนี้มีมโจโจ้กำลังมาแรงผมนะเชื่อว่าทุกท่านคงน่าจะรู้จักโจรุโนโจบาน่านะโอเคเราจะมาแกะดูกันครับผมนะฮะกล่องมันเท่านี้นะแต่พอแกะออกมาขนาดจริงมันคือครึ่งกล่องมีว่างๆเป็นรูโอ้เข้าใจใส่มาโอเคแนวของเขาครับผมนะโอเคเราจะเปิดนี้เรียบโอเคคิวพอสเกตโจรุโนโจบาน่าเมื่อเปิดน่าจะเป็นอย่างนี้ผมนะในกล่องแล้วก็เอาออกมาก็คือจะแยกส่วนหัวกับตัวออกมาแบบนี้ผมนะโจรุโนโจบาน่าเราก็จะมาเริ่มตัดกันเลยหลังๆนี่ผมพยายามตัดแบบค่อนข้างปราณีตไม่ขอเสียหายผมเพราะอะไรเดี๋ยวบอกตอนท้ายคลิป นะแบบๆๆค่อยๆแกะแบบไม่ให้เสียหายมากแต่อันนี้ต้องเอาออกมาจริงๆผมนะผมจะต่อแล้วมาวางคือตอนแรกผมไม่ได้กะจะเก็บพวกคิวพอสเกตหรือว่าตัวมินิอะไรแบบนี้นะผมอยากจะเก็บพวกฟิกเกอร์แบบตัวใหญ่ๆหรืออะไรซะมากกว่าแต่หลังๆนี่มันชักจะมีซีรีส์ที่ผมสนใจเยอะเกินไปไหมฮะปะโถตอนแรกก็มีโดเรมีสไปเดอร์แมนหรืออะไรเนี่ยอเวนเจอร์ที่ผมเก็บอยู่แล้วมีอันนี้อีกโอ้ยเก็บไม่ทันโอเคเดี๋ยวขอต่อเอาขาเข้านี่รายละเอียดอะไรที่จัดว่าดีมากผมนะคิวพอสเกตเพราะตัวมันเล็กแต่ใส่รายละเอียดได้โหดมากเทียบกับพวกตัวใหญ่ไงมันก็ต้องแบ่งกันไปแต่ว่าโหหน้าตาแม่งเองจริง สมกับที่เป็นโจโจ้นี่ครับผมนะคิวพอสเกตโจรุโนโจบาน่าชัดเป๊ะมากแล้วท่านี่ก็ใช่ด้วยนะท่าเหมือนโปสเตอร์โจรุโนโจบาน่าเลยผมนะถือว่าเท่มากๆใช้ได้เย้เก็บเลยครับผมนะได้มาแล้วแต่เดี๋ยวก่อนผมนะโทเรบาตอนแรกผมก็มีอยู่แค่นี้นะแต่ว่านี่คือกล่องใหญ่ผมหมดแล้วครับผมนะแต่ว่ามันยังมีอีกกล่องนึงกล่องเล็กที่มาทีหลังครับผมนะนี่ไม่รู้มีอะไรบ้างนะและไม่รู้ทำไมมันถึงแยกกันมาผมใส่ผมสั่งมาคนละเวลามั้งจำไม่ได้ว่าในกล่องนี้มันจะมีกี่ตัวเดี๋ยวลองเปิดดูก็แล้วกันผมสั่งอะไรมากล่องนี้แล้วแยกมาด้วยนะโอ้โหคัตเตอร์ได้ไม่ตรงร่องกล่องเลยชิมหายโอ้ยควรกี่ทีก็ไม่ตรงร่องโอเคสับนี่สับนี่อ๋อมีอยู่กล่องเดียวครับผมนะแต่ว่ามันคือตัวที่แฟน Dragon Ball น่าจะชอบครับผมนะฟิกเกอร์บราซิล่าโลโกชิต้านั่นเองครับผมนะนี่ Blood of Saiya Special V ครับผมนะจะเป็นเซตเดียวกับที่ผมมีโกชิต้าไซย่าโรตัวนี้แรมมากครับผมนะตัวนี้เราก็จะต่อด้วยเลยก็แล้วกันโกจิต้าสักอย่างนะหาไม่ได้ง่ายนะบอกให้โกจิต้าเนี่ยเป็นโกจิต้าไซย่า4เนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยจะเจอฟิกเกอร์นะส่วนใหญ่แล้วจะเจอแต่พวกตัวธรรมดาแต่โกจิต้าไซย่า4ที่ไม่เจอเพราะว่าผมว่ารายละเอียดแม่งเยอะด้วยแหละถ้าเกิดจะทำทีนี่คือชุดครับผมนะของกูจิต้าเดี๋ยวเรามาลองตัดออกมากันเลยก็แล้วกันใส่หางใส่นี้ต่อเข้าไปนี้ใส่หางนี้โอเคได้ขามาผมนะต่อไปก็เอาตัวยัดเข้าไปรึบโอเคทำให้แน่นแน่นโอ้โหแต่สีมันสวยนะอย่างแรกเลยคือสีที่ลงมานี่ทั้งสีผมและสีตัวนี่ค่อนข้างจะสวยใช้ได้เลยผมเนี่ย
เรียบร้อยผมนะฟิกเกอร์โกจิต้า4บรัสไซย่านั่นเองครับผมนะเห็นสีผมไม่มันระยิบระยับมากแล้วก็การลงรายละเอียดสีตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามครับผมนะดูรายละเอียดโดยรอบว้าวงามใช่ไหมล่ะดีครับผมนะโคจิต้า4บรัสไซย่าที่ผมขี้มาครับผมนะโอเคนั่นก็คือทั้งหมดของรอบนี้ที่ผมได้มาจากโทเรบาผมนะแล้วก็อย่างผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าจะมีข่าวดีใช่ไหมข่าวดีก็คือตอนนี้ผมเปิดขายฟิกเกอร์ที่มีอยู่ทั้งหมดของผมแล้วก็ฟิกเกอร์ที่ผมเคยขี้มาเกือบทั้งหมดก็แล้วกันครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนผมอาจจะเก็บบ้างหรือตัวไหนผมอาจจะขายบ้างก็ถ้าเกิดใครสนใจฟิกเกอร์ตัวไหนก็ท่านอาจจะย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยเปิดกล่องมาผมนะถ้าเกิดท่านสนใจตัวไหนก็บอกผมมาวิธีการติดต่อก็ติดต่อทางแฟนเพจผมละกันผมจะทิ้งแฟนเพจ Facebook ของผมเอาไว้ในกล่องเครื่องหมายคลิปด้านล่างครับผมนะใครสนใจอยากติดต่อซื้อฟิกเกอร์ตัวไหนไปลองดูคลิปเก่าก็ได้ว่าผมเคยได้ตัวอะไรมาแล้วท่านสนใจตัวไหนท่านก็มาแจ้งผมในเพจตอนนี้มีขายอยู่ผมนะส่วนใหญ่จะขายแค่ตัวละ500นะถ้าเกิดเป็นตัวเก่าๆราคาไม่แพงแน่นอนผมบอกเลยผมนะผมขายให้ทุกท่านถูกๆแฟนๆของผมโอเคผมนะใครชอบคลิปนี้เพราะตอนนี้ผมก็เริ่มทยอยขายคนที่เข้ามาดูไลฟ์ผมไปทีละคนแล้วแต่กลัวแฟนๆ YouTube ไม่รู้ไงว่าตอนนี้ผมเริ่มเปิดขายแล้วนะถ้าเกิดใครสนใจตัวไหนที่ผมเคยคีบมาตัวด้านหลังที่เห็นหรือว่าตัวที่ผมเคยเปิดกล่องให้ดูผมเริ่มทยอยขายให้แล้วครับผมนะถือว่ามอบให้กันละกันอะไรแบบนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาทางแฟนเพจได้เลยหรือถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าผมเคยขี้อะไรมาบ้างเดี๋ยวผมจะทิ้งเพลย์ลิสต์ของการแกะกล่องโทเรบาที่ผมเคยเปิดมาทั้งหมดไว้ในกล่องข้อมูลคลิปเช่นกันใครสนใจก็ลองไปเลือกดูได้ราคาไม่แพงแน่นอนผมบอกเลยผมนะผมขายให้ทุกท่านถูกๆแฟนๆของผมโอเคผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับผลงานของผมและเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปไวก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ขอลาไปก่อน goodbye and good night พิ้วเฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page @Bengamo Gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ